w e ิร์สมีแ p p พอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดี สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่พ็อกเก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานกับเฟิร์นศริรธิยาอิสระพักดีนะคะวันนี้ชวนมาคุยสักหน่อยนะคะกับประเด็นร้อนหุ้นทองกองทุนนะคะประพอตอย่างไรเมื่อรัสเซียประกาศสงครามเมื่อวันนี้ช่วงเที่ยงหลังจากมีเหตุการณ์ระอุเฟิร์นก็ไลฟ์เลยนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกับ2ท่านคุณเบนจะมามาอินผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท y l g b u l l e บ International ชั่จำกัดนะคะแล้วก็ดรจิตพลนพรกษาเมธานันนักกลยุทธ์การลงทุนบาจ u ูอประเทศไทยจำกัดนะคะสองท่านมีคราวน่าสนใจถ้าใครยังไม่ฟังอยากให้ลองไปฟังในไลฟ์เต็มๆนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าค่อนข้างตรงกับเหตุการณ์ที่ผ่านไปเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นนะคะเฟิร์นมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นดอเตอร์จริติพลบอกแบบนี้บอกว่าถ้าดูในเรื่องของสงครามก่อนนะคะถามว่าเป็นสงครามเต็มรูปแบบแล้วหรือยังคําตอบคือยังนะคะเพราะว่าสงครามจะเกิดขึ้นก็เมื่อต่อกรก,กันทั้งสองฝั่ง มีกําลังทหารหรือว่าใช้ความรุนแรงร่วมกันทั้ง2ฝักนะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดคือ รัเสเซียยังเป็นผู้กระทําเพียงฝ่ายเดียวยูเครนยังไม่ได้ตอบโต้หรือแม้แต่นาโตและอเมริการวมถึงชาติพันธมิตรในซีกโลกตะวันตกก็ยังไม่ได้ตอบโต้ทางทหารนะคะแต่ถ้าตอบโต้ในเชิงเศรษฐกิจก็คือการแซงชา่ิหรือการคว่ำบาตรเนี่ยเราเห็นหลายชาติที่ออกมาแสดงการคว่ำบาตรชัดเจนแล้วโดยเฉพาะชาติตะวันตกรวมถึงล่าสุดก็เป็นญี่ปุ่นนะคะที่เพิ่งประกาศคว่ำบาตรรัเสเซียในเชิงเศรษฐกิจเมื่อเช้าที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตาม ในทางทหารเรายังไม่เห็นใครที่เข้าไปช่วยยูเครนอย่างมีนัยสาคัญเลยนะคะหรือแม้แต่แอคชั่นว่าจะเข้าไปช่วยก็ยังไม่เห็นด้วยซ้ําดังนั้นดรอตเจิติพลจึงบอกว่า ดูเหมือนเกมนี้ไม่น่าจะจบเร็วนะคะเพราะว่ารัสเซียเองก็แสดงความชัดเจนและว,ว่าไม่อยากจะเข้าสู่โต๊ะเจรจานะคะแล้วก็ถ้าไปพูดถึงในอดีตท,ที่ผ่านมาสงครามถ้ายาวเนี่ยก็อาจจะกินผลต่อภาพเศรษฐกิจนานร่วม10เดือนทีเดียวน,นะคะแต่ว่านั้นเป็น Extreme c a s เตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยแต่รอบนี้ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นดรจิตพลบอกว่าน่าจะใช้เวลาสั้นๆอาจจะแค่2เดือนอาจจะคลี่คลายก็ได้แต่ เราก็ไม่สามารถประเมินได้เช่นกันว่าจะเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่เพราะว่าปูตินผู้นํารัสเซียเองก็ทําสิ่งที่หลายฝ่ายคาดไม่ถึงมันแล้วในรอบที่ผ่านมานี้นะคะอย่างไรก็ตามดร,รจิติพลบอกว่าสงครามเนี่ยหลายครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นเร็วแรงแล้วก็เมื่อจบจาก ประเด็นเหล่านั้นไปก็กลับไม่มีคนพูดถึงนะคะเช่นในอีก6เดือนข้างหน้าเราอาจจะไม่ได้พูดถึงรัสเซียยูเครนแล้วก็ได้แต่ถามว่าจีโอ p o l i t i c a l risk หรือว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์จะจบเลยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะคะเพราะว่าเรายังคงเห็นเหตุการณ์ที่คล้ายกาันแต่ไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารแต่อาจจะเป็นอย่างที่เราเห็นในอเมริกากับจีนคือเทรดวอ์เป็นเทควอ์นะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่จีนไต้หวันเองเป็นต้นซึ่งเราก็ต้องมอนิเตอร์สถานการณ์เหล่านี้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นถ้าใครเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ชอบรับความเสี่ยง รับความผันผวนไม่ได้ไม่อยากจะมีโพซิชันเลยในช่วงภาวะไม่แน่นอนหรือภาวะสงครามนะคะสิ่งที่ควรทําที่ดรเรจิติพลแนะนําคือออกมาจากตลาดก่อนเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะความผันผวนนี้ไม่มีใครกําหนดได้หรือว่าคาดเดาได้ว่าจะกินเวลายาวนานแค่ไหนอย่างเช่นในตลาดยุโรปที่เจ็บหนักในการซื้อขายเมื่อวานนี้หรืออเมริกาเองก็ปรับตัวลงค่อนข้างแรงแต่ก็รีบาวได้ในช่วงท้ายตลาดนะคะถ้าใครไม่อยากรับความผันผวนช่วง ช่วงเวลาที่ค่อนข้างอ่อนไหวแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับการมี position ในสินทรัพย์เสี่ยงนะคะแต่สำหรับใครที่อาจจะพอรับความเสี่ยงได้ลงทุนได้นระยะยาวแล้วก็เข้าใจและรับความผันผวน,นได้ดีพอสิ่งที่ดรจิติพลบอกไว้ก็คือยังมีหุ้นดีราคาไม่แพงในหลายตลาดอย่างเช่นหุ้น Innovation ในตลาดอเมริกา หุ้นในฮ่องกงหรือในญี่ปุ่นราคาก็ค่อนข้างน่าสนใจก็คือพูดในเชิง valuation นั่นเองนะคะส่วนใครที่มองว่าอยากจะลงทุนอยากจะปรับพอร์ตอยากจะแก้เกมดรจิติพลในหานนักกลยุทธ์นะคะ ใช้คำว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าจะปรับพอร์ตคือเราสามารถปรับพอร์ตได้เสมอนะคะคำถามคือเราจะปรับอย่างไรให้เข้ากับตัวเรามากกว่าให้เข้ากับความผันผวนที่เรารับได้เข้ากับสไตล์และเป้าหมายการลงทุนของตัวเราเองนะคะดังนั้นก็ดูละกันว่าเราเป็นคนแบบไหนไม่อยากมีโพซิชันเลยในช่วงสงครามรับความอ่อนไหวไม่ได้เลยความเสี่ยงสูงแล้วหลับไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเงี้ยนะคะก็ควรจะเลี่ยงสสนทรัพั์เสี่ยงในช่วงเวลา ที่ไม่แน่นอนก่อนแต่ว่าถ้าใครมั่นใจแล้วก็ไปต่อได้ยาวๆนะคะจิตใจแข็งแรงพอนะคะทานได้กับความผันผวนเนี่ยนะคะก็สามารถไปลงทุนได้อย่างที่บอกไว้หุ้น i n n o v a ช i o นในซ์รัฐฮ่องกงหรือญี่ปุ่นเป็นต้นหุ้นไทยก็น่าสนใจไม่น้อยนะคะแต่ว่าหุ้นกลุ่มพลังงานดรตอร์จิตพลบอกว่าถ้าใครขายทํากําไรได้เนี่ยขายทํากําไรไปก่อนดีกว่าในพูดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะซึ่งก็แน่นอนลนะคะ่ะว่าใครได้ฟังไลฟ์นะคะอาจจะได้อันนี้ส่งไปแล้วเพราะว่า ในแง่ของราคาน้ํามันเองหลังจากถีบขึ้นไปยืนได้เหนือ100อยเหรียญสาหรับน้ํามันดิบเบรนต์เองนะคะก็ขยับลงมาเรียบร้อยหลังจากที่สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้รับการตอบโต้จากฝั่งของยูเครนหรือว่าทางนาโตหรือว่าซีกโลกตะวันตกราคาน้ํามันก็เลยดิบลงมาต่ํา1 0 0อเหรียญไปเรียบร้อยสาหรับน้ํามันดิบเบรนต์นะคะส่วนเรื่องของทองคำเมื่อวานคุณเบนก็พูดไว้โอ้โหชัดเจนทีเดียวถ้าใครได้ฟังอีกนะคะก็คงจะได้อันนี้ส่งไปไม่น้อยเพราะว่า คุณเบนบอกแบบนี้บอกว่าถ้าดูในระยะสั้นเนี่ยมันเชิงเทคนิคมีการเปิดทางให้ราคาทองคำมีโอกาสขึ้นไปไตแต่2,000ดอลลาร์สหรัฐต่อทรดเอาได้ไหมมีนะคะแต่ทองคำเนี่ยไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงคุณเบนบอกว่าในความเป็นจริงถ้าราคาขยับขึ้นมาขนาดนี้เมื่อวานได้ขึ้นไปแต่1,970เหรียญด้วยคุณเบนบอกถ้าถึงสัก1,960เนี่ยขายทำกำไรออกมาก่อนซักนิดนึงดีกว่าถ้าจะถือก็ค่อยถืออีกส่วนหนึ่งอย่าถือทั้งหมดนะคะ เพราะว่าถ้าขึ้นเร็วก็ลงแรงเช่นกันยังไม่ทันสิ้นเสียงนะคะก็มีการปรับตัวลงแรงทีเดียวของราคาทองคำทำให้เมื่อวานนี้ราคาทองคำก็เคลื่อนไหวหล่นลงมาใกล้1,900ดอลลาร์สหรัฐเรียบร้อยนะคะ ส่วนในมิติของระยะสั้นกลางยาวคุณเบนบอกว่าจริงๆเนี่ยออทาหมไฮเดิมที่2,075เหรียญเนี่ยถ้าสถานการณ์นายรัสเซียกับยูเครนเนี่ยตึงเครียดขึ้นก็มีโอกาสที่จะได้เห็นราคาทองคำทะลุออทาหมไฮเดิมไปได้พร้อมไหมพร้อมทางเทคนิคเปิดทางรอแต่ถ้าราคาทองคำเนี่ยนะคะไม่ได้แตะไปถึงระดับนั้นเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะเห็นสถานการณ์อยู่ในเบสเคสนะคะคือกลางๆคือรัสเซียก็เนี่ยแหละค่อยๆลุก ไปยังพื้นที่ของยูเครนทีละนิดละน้อยแต่ว่าไม่ได้มีการตอบโต้อย่างรุนแรงหรือว่าทางทหารจากฝั่งของนาตโตหรือชาติพันธมิตรมีแต่การแซงชั่นหรือว่าความบาดท,ทางเศรษฐกิจเท่านั้นสถานการณ์ก็อาจจะดึงเกมไปยาวๆก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าราคาทองคำเนี่ยยืนได้ไม่ค่อยสวยคือถ้าไปหลุด 1,888ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะคะก็อยากให้ชะลอการเข้าซื้อแล้วค่อยไปรอรับที่1,780ดอลลาร์สหรัฐและ1,750ดอลลาร์สหรัฐต่อทรีทอาค่ะท้ายที่สุดดเตอร์จิติพลทิ้งท้ายว่าไม่มีคำว่าสายสำหรับใครที่อยากจะปรับกลยุทธ์นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราเนี่ย ไม่สามารถที่จะคาดการได้เพราะว่าไม่มีดีลไหนเลยที่ดีกับทุกฝ่ายหลังจากรัเสเซียปฏิบัติการทางทหารไปเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องมีใครเสียเปรียบเสมอจะมากจะน้อยก็ตามนะคะส่วนในมิติของการเมืองระหว่างประเทศถ้าเราไปดูประเทศหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับรับเสเซียอย่างจีนนะคะเงียบมากจนเพิ่งมา แสดงสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันนี้เองนะคะโดยหัวชนหญิงซึ่งเป็นโคศกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเนี่ยนะคะเขาพยายามสงวนท่าทีมากเลยการให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยเขาแทบจะไม่พูดว่าเป็นสงครามเป็นการบุกรุกหรือว่าการลุกรานเลยนะคะนักข่าวเนี่ยถามโคศกกระทรวงการต่างประเทศจีนหลายครั้งนะคะว่าเรียกว่าเป็นการลุกปราณยูเครนแล้วหรือย,ยัง เธอกลับไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธนะคะแต่ว่าแสดงความเห็นใจกับรัเสเซียนะคะที่ถูกคุกขามนะคะแล้วจีนก็มองว่าการพยายามขยายอิทธิพลของนาโตในภูมิภาคก็บีบให้รัเสเซียต้องลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองดังนั้นในมุมมองของจีนรัเสเซียถูกบังคับให้ทําในสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้แต่แม้ว่าจีนจะเข้าใจและเห็นใจนะคะแต่ว่าบริบทของการเมืองระหว่างประเทศจีนไม่สามารถแสดงความเห็นสนับสนุนพฤติกรรมของ ยอย่างเปิดเผยได้นั่นเองนะคะก็เลยเป็นบรรยากาศที่เราคงต้องจับตากันใกล้ชิดต่อเนื่องไปวันเสาร์ทิ์เองแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็เชื่อว่าหลายคนยังมอนิเตอร์ข่าวสารจากทางด้านของรัสเซียยูเครนอย่างต่อเนื่องแต่ก็เบาๆลงบ้างก็ได้นะคะไม่เช่นนั้นก็อาจจะทําให้เกิดความเครียดได้ด้วยเหมือนกัน แต่ก็เน้นย้าเสมอแหละค่ะว่าทุกวิกฤตนะคะเรามักจะได้บทเรียนอะไรบางอย่างมาเสมออย่างน้อยก็รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าที่เราบอกว่ารับความเสี่ยงได้สูงแท้จริงสูงแล้วเนี่ยลดไป2 0 3 0ของพอร์ตรับได้จริงหรือเปล่าหรือ5%ก็แทบจะไม่ไหวแล้วนอนไม่หลับแล้วเป็นต้นนะคะจะได้กลับมาประเมินตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าเรื่องข้างนอกเนี่ยต้องบอกว่าข่าวสารเยอะมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นจากซีโรตะวันตกด้วยเราก็อาจจะถูกเท็ไซ์แล้วก็ทําให้แพนิคก,กว่า เหตุการณ์จริงก็เป็นได้แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องไปหวังพึ่งใครก็คือตัวเราเองนั่นเองใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสในการศึกษาตัวเองให้มากขึ้นในโลกของการลงทุนนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกความตั้งใจในการใช้แรงทําเงินและให้เงินทํางานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ